yükseltmeye devam ediyor. Dünya Super Sport Champion. พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการทำลายสถิติโลกด้วยความเร็วสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Ninja H2R ติดตั้งซุปเปอร์ชาร์เจอร์ให้พลังกว่า300แรงม้าวิ่งทดสอบโดยนักแข่งนะครับแชมป์โลก World Super Sport 4สมัยคีแนนโซฟูโอกลูโดยก่อนหน้านี้นะครับคีแนนได้มีการเตรียมความพร้อมถึง 3-4 เดือนทีเดียวในการทำลายสถิติโลกครั้งนี้โดยครั้งสุดท้ายนะครับวันที่16พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาคีแนนสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง391กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายสถิติเดิมของทีมแข่ง Trickstar Racing ของญี่ปุ่นนะครับที่เคยเปิดโปรเจกต์ Road to 400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อวันที่30ธันวาคมปลายปี2015หรือว่า2558ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นนะครับTrickstar ทำได้385กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังจากที่คีแนนทำลายสถิติโลกไปแล้วนะครับวันที่18มิถุนายน1เดือนให้หลังนะครับคีแนนโซฟูโอกลูได้ทำลายสถิติโลกอีกครั้งหนึ่งครับบนสะพานออสมันกาซีในประเทศตุรกีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานะครับโดยสะพานแห่งนี้เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวอันดับ4ของโลกโดยยาวถึง 2.6 กิโลเมตรครับก่อนหน้าการทดสอบการวิ่งในครั้งนี้นะครับคีแนนต้องมาดูช่วงเวลาของการทดสอบอย่างเป็นทางการว่าช่วงเวลาไหนจะเหมาะสมกระแสลมนั้นนะครับวิ่งจากทางไหนไปทางไหนเพราะฉะนั้นการวิ่งโต้ลมจะไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะครับจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ฉะนั้นแล้วการทำลายสถิติโลกนั้นจะทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับของการเปิดตัว Ninja H2 และ H2R นั้นมีนักแต่งทีมแข่งนักแข่งนะครับทดลองวิ่ง Ninja H2 ถ่ายภาพลง YouTube กันอย่างมากมายและครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญของโลกเพราะว่าคีแนนโซฟูโอกลูแชมป์โลก World Super Sport นั้นจะทำลายสถิติโลกได้หรือไม่เป้าหมายอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่คือการวิ่งทดสอบบนสะพานออสมันกาซีประเทศตุรกีนะครับความยาวทั้งสิ้น 1.5 กิโลเมตรคีแนนโซฟูโอกลูนั้นนะครับวิ่งในระยะทางไม่ถึง30วินาทีนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับโดยใช้เวลาวิ่งทั้งสิ้นครับจากจุดหยุดนิ่งเพียง26วินาทีเท่านั้นนี่คือสถิติโลกของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโปรดักชันนะครับที่ผลิตจากโรงงานสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรชั่วโมงเป็นคันแรกของโลกครับจากนี้ไปนะครับคงต้องมาตามกันดูว่าทีมแข่งต่างๆนั้นจะมีทีมไหนหรือสำนักแต่งไหนจะสามารถทำให้ H2R นั้นทะลุเกินกว่า400กิโลเมตรชั่วโมงเป็นครั้งแรกของโลกอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ครับ